อีกหนึ่ง ปัจจัยสาคัญที่ทําให้เกิดเรื่องของไฟป่าตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เกิดไฟป่าขึ้นในหลายอำเภอทีเดียวลําปางก็เจอไฟป่าถ้าภาคกลางก็จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเขามีไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพด้านหลังหมู่บ้านป่าแหว่งนะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไปพบค่ะละักษณะของควันที่เห็นตามภาพนี่แหละคะ่ะมันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า あ。 หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กําลังระดมกําลังเข้าทําการควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดับอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ<ช>เพราะว่าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบเร่งดับไฟแล้วเนี่ยนะไฟป่ามันก็อาจจะลุกลามเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยพี่ปอมันมีเรื่องของเศษเชื้อเพลิงเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมจะเห็นที่ตามภาคนะคะใบไม้ที่มันแห้งเนี่ยม,มันร่วงหล่นอยู่ตามพื้นตรงนี้แล้ค่ะมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในกรณีที่เกิดไฟป่านั่นเองนะคะใช่ครับยิ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชียงใหม สี่อำเภอด้วยกันนะหอดจอมทองอะไรต่างๆเดี่ยคือไฟมันลามไงคือพอมันพอมันไหม้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในบริเวณที่ไม่สามารถสกัดได้เร็วเราได้เห็นอะไรนะสีส้มใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการเอาไปช่วยในการดับไฟคือตักน้ำเราไปรดน้ำนะครับเพื่อจะดับไฟให้เร็วที่สุดใช้บุคลากรที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก ที่เรารายงานข่าวไปเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มันเกิดไฟให้ได้เร็วที่สุดสกัดไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคที่สําคัญก็คือมันเป็นพื้นที่สูงอะค่ะนะคะลาดชันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปค่อนข้างยากทีเดียวแต่ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นณจุดนี้ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะเกิดไฟป่าลุกไหม้ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพค่ะในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะคะที่อยู่ด้านหลังบ้านพัก ทหารปกแล้วก็บ้านพักข้าราชการตุลาการสารอุทธร์ภาค5หรือบ้านป่าแหว่งนั่นเองค่ะที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ไฟไหม้ดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาสุดท้องฟ้าแล้วก็กระจายเป็นบริเวณกว้างสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลค่ะจากการสอบถามประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะคือเขาเนี่ยเห็นควันไฟตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าไฟน่าจะลุกไหม้เนี่ยตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาแล้วด้วยเบื้องต้นมีรายงานบอกว่าทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นํากําลังพลกองพันทหารราบที่หนึ่งกรม สารราบที่7ค่ะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเร่งเข้าพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าเลย6นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมแล้วก็พยายามที่จะดับไฟป่าให้ได้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะโดยพบว่าไฟเนี่ยลามไหมจากด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบน และที่สําคัญปัญจจัยอีกอย่างคือลมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงอ่ะคุณผู้ผมชมคะก็เลยทําให้ยญกต่อการดับไฟแล้วก็ไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้พอเกิดไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดหลายจุดเนี่ยนะคะเขาไปตรวจสอบเรื่องของจุดความร้อนหรือว่าฮ o t สปอตนั่นเองเช้าวันนี้ค่ะดาวเทียมเขาตรวจพบทั้งสิ้นเนี่ย23จุดอันนี้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพื้นที่ที่พบมากที่สุดยังเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดโดยเฉพาะค่ะที่อำเภอฮอดมากถึง16จุดด้วยกัน รองลงมาที่อำเภอสันป่าตอง3จุดอำเภอดอยเต่าแม่วางจอมทองและอุมกอ๋อยอำเภอละ1จุดด้วยกันค่ะซึ่งจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็ลงพบปะพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า แล้วก็ประชาชนที่อยู่แถวนั้นโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่นําไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานมาวางขายอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข108สายฮอดแม่สเสียงบริเวณสามแยกปากทางไปอำเภอแม่จาไม่ไกลาจากอุทยานแห่งชาติออบหลวงอําเภอฮอตนะครับเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านงดการเผาเพื่อหาของป่าหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกิดไฟป่าลุกลามขึ้นในอำเภอฮอดแล้วหลายครั้งโดยชาวบ้านจะต้องพากันเดินเท้าเนี่ยเข้าไปสอยทั้งไข่มดแดงผักหวานเนี่ย ไข่มดแดงเนี่ยเข้าไปสอยตามต้นไม้ในป่าบนยอดดอยบ้างก็คือใช้วิธีคือจุดไฟเผาไงจุดไฟเพื่อให้ตัวมดแดงเนี่ยมันหนีไปแล้วทิ้งไข่เอาไว้รวมไปถึงความเชื่อที่ว่าเมื่อเผาป่าจะทําให้ผักหวานนั้นแตกยอดใหม่แต่ด้วยความแห้งแล้งของสภาพป่าที่มีใบไม้กิ่งไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเมื่อติดไฟแล้วมันก็ทำให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วครับไม่สามารถควบคุมได้ เจ้าหน้าที่จึงได้พูดคุยทําความเข้าใจถึงสาเหตุและอันตรายจากไฟป่าที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมโดยก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารับปากกันนะครับว่าจะไม่จุดไฟเผาป่าอีกครับช่วงนี้ขอรลน,นโลงเนาะบ่งืือเผาขี้โคขี้เยียบบัือเผาป่านะเจ้าเริ่มตั้งแต่ ส่วนทางอุทยานนะคะก็จะมีประกาศปิดป่าเนาะปิดป่าเนี่ยกรณีที่จะมีเจ้าบ้านนะคะเุกคนจะเข้าไปหาของป่าเนาะจะเป็นพักหวานจะเป็นไข่มดแดงกะเดี๋ยวจะขอใื้ไปลงทะเบียนที่จุดอ่ามันจะมีจุดตรวจจุดสกัดอยู่ค่ะหรือว่าไปที่อุทยานแล้วก็ถึงเวลาสวนถ้าทุกคนออกจากป่ามาเนาะก,ก็เพิ่งเอาหางบัสอะคะ่ะมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนที่จังหวัดลำปางนะครับการปฏิบัติงานของพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางโดยสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทากเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นการเข้าดับไฟครั้งที่29แล้วเมื่อ16นาฬิกา50นาทีที่ผ่านมาหลังจากได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าพบไฟไม่ป่าอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นะครับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยชนิดป่าเบญจพรรณจากการตรวจสอบเนี่ยพบไฟไหม้บริเวณบ้านแม่พร้าหมู่ตําตำบลบ้านหวดอําเภอเงาจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สถานีและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเองก็เลยออกปฏิบัติงานเริ่มดับไฟได้คือ17บเนาฬิกาหสนาทีสรุปพื้นที่ความเสียหายเบื้องต้นคือ20ไร่นะครับดับเสร็จในเวลาสองทุ่ม20พื้นที่ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับ45ไร่ครับ ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เขาดับไฟป่าต้องบอกว่าทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังคงมีก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างภาพที่เห็นนี่แหละรอยยิ้มของนักสู้นั่นเองนะโอ้โหดูสิดูควันอ่ะ<ช>ที่เท่าอ่ะจากการเผาป่าจากเศษของ ไฟป่าได้เกิดขึ้นดูดิฮะค่ะก็เต็มใบหน้าเต็มเนื้อเต็มตัว <5. S 1> ไปหมดเลยนะคะแล้วก็สีาสา,าวอะไรต่งางๆนานา,น,า,น,านี่คือต้องเป็นรอยยิ้มของนักสู้จริงๆเป็นแนวหน้าดับไฟป่าค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่ากาญจนบุรีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากภารกิจดับไฟป่าแล้วก็ทําแนวกันไฟรวมระยะเวลาเขาปฏิบัติภารกิจอะพี่ป๋องไม่ใช่วันเดียวนะ มันสองคืน3าวันด้วยกัน ừ, นะคะเพื่อที่จะสับเปลี่ยนกําลังปฏิบัติภารกิจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยงานดับไฟป่าถือว่าเป็นงานที่หนักแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งอะ่ะอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีทั้งจากเปลวไฟโดยตรงจากรังสีความร้อนจากหมอกควันแล้วก็ก๊าซพิษนะคะรวมไปถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกข,ขั้นตอนของการปฏิบัติงานทั้งในระหว่างปฏิบัติงานหลังการปฏิบัติงานภารกิจครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนค่ะ ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกท่านขอให้ภารกิจเนี่ยสำเร็จแล้วก็กลับไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยทุกคนเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำงานกันอย่างเด็ดเหนื่อยเรียกได้ว่าแทบจะ24ชั่วโมงเลยนะคะในการที่จะขึ้นไปดับไฟป่านั่นเองค่ะไปดูข้อมูลเรื่องของจุดความร้อนกันบ้างคุณผู้ชมอย่างจิ๊ดสําสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะคะเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมค่ะ ก็พบว่าประเทศไทยมีจุดความร้อนทั้งประเทศ1,532จุดซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกด้วยนะคะว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์671จุดตามมาด้วยป่าสงวนแห่งชาติ340จุดพื้นที่การ,กรเกษตร232จุดพื้นที่เขตสปประกอ1บ3จุดแหล่งชุมชนและอื่นๆอีก1 1 5จุด มีพื้นที่ริมทางหลวงอีก11จุดค่ะส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงสุดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรียังคงเป็นอันดับ1อยู่ที่211จุดนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพบจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่เมียนมาค่ะ1,485จุดตามมาด้วยลาว851จุดนะคะแล้วก็เวียดนาม595จุดด้วยกันค่ะ